สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะเอาไม้แย่แย่มาอัปเดตให้ชมนะคะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมนี่ถามมามากว่าอยากชมอยากเห็นมันมีจริงเหรอบางคนบอกว่าเป็นไม้ที่เคยปลูกมาแต่ไม่เคยสนใจนะคะก็เลยเข้ามาเห็นเขาก็เลยถามว่าปลูกยังไงทำไมต้นมันถึงโตแล้วก็โตได้สวยขนาดนี้นะคะอันนี้ลำต้นของไม้แย่แย่นะคะเนี่ยเฉพาะต้นนี้ก็อายุมากพอสมควรนะคะกว่าจะได้ลำมาแบบนี้กิ่งกระโดงนะคะอันนี้เขาออกใบแล้วก็กิ่งยาวทอดต่อเป็นข้อมาเรื่อยๆนะคะก็จะเหมือนลำนี้นะคะที่โตแล้วอันนี้ลำต้นเขาสวยสมบูรณ์จริงๆนะคะเอามาถึงนี่จะเกิดใบพอตรงนี้แก่จัดแล้วอีกไม่นานเขาก็จะต่อยอดดอกออกไปนะคะเห็นไหมตรงนี้เขาจะต่อมันก็คือจะต่อก้านไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูอย่างกิ่งนี้นะคะเนี่ยพอตรงนี้แก่จัดแล้วยอดตรงนี้แก่จัดเขาก็จะต่อกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์มากเนี่ยกิ่งนี้ก็เหมือนกันอีกไม่นานก็จะต่อยอดเหมือนกันนะคะกำลังจะออกแล้วเห็นไหมคะวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยจะสว่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศหนาวจัดเนี่ยกำลังจะต่อยอดขึ้นมาแล้วนี่ยอดใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะคะถ้าเห็นถ้าดูชัดๆใกล้ๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะคะดอกไม้แย่แย่กำลังจะออกดอกนะคะวันนี้ให้ดูดอกซึ่งดอกก็ยังไม่ทันได้บานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะออกดอกทุกยอดเลยนะคะทุกยอดทุกช่อนะคะที่แข็งแรงพอจะออกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กิ่งเล็กกิ่งย่อยที่ปลายกิ่งนะคะก็ออกหมดนะคะตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยอย่าแอกว่าดอกเขาคล้ายๆกับช่อดอกของดอกมันปลานะคะยังไม่ได้บานนะคะเนี่ยดูข้างล่างก็มีดอกกำลังจะออกเหมือนกันนะคะเยอะอยู่เยอะพอสมควรนะคะอันนี้มันเป็นไม้เสียงโชคเสียงลาบนะคะลายไม่เหมือนกันลายจะคล้ายๆกันนะคะมีคนถามมาเยอะมากเลยก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูเขาถามว่าดอกบานหรือยังยังไม่ได้บานเลยนะคะก็เลยวันนี้เอามาอัปเดตให้ดูนะคะดูความแตกต่างของลายใบนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะเวลาใบแก่เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเหมือนกันนะคะลายก็จะหายไปนะคะจางๆลงจะกลายเป็นสีเหลืองใบที่แก่จัดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลายจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะจะมีลวดลายแตกต่างเข้าไปแต่สังเกตดูภาพรวมแล้วก็จะเป็นลายจุดๆนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแสงจุดแสงนะคะประกายออกนะคะบางใบก็จะเป็นวงกลมนะคะเขาบอกว่ามีทั้งตัวผู้และตัวเมียสำหรับแม่ใหญ่แอ๊กเนี่ยปลูกไว้ก็ไม่ค่อยจะดูออกเท่าไหร่ว่าต้นไหนตัวผู้ตัวเมียถ้าหากว่าท่านใดดูออกว่าตัวผู้ตัวเมียก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะจะได้เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะวันนี้ถ่ายมาเพื่ออัปเดตเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เก่าแก่เป็นไม้มงคลที่หายากที่หลายๆคนกำลังจะตามหานะแม่ใหญ่แอ๊กก็แปลกใจเหมือนกันทำไมมีคนทักมาขอแบ่งปันเยอะจังซึ่งแม่ใหญ่แอ๊กไม่สามารถที่จะทำขยายพันธุ์ได้ทันเวลานะคะ อยากจะทำความเข้าใจว่าไม้ใหญ่ๆกว่าจะขยายพันธุ์ได้เนี่ยกว่าจะติดต้องเพาะให้แข็งแรงเต็มที่3เดือนขึ้นกว่าจะออกยอดใหม่กว่าจะโตนะคะ
ที่เห็นที่ผ่านมาแม่ใหญ่แอคโพสต์บ่อยๆกระถางเล็กๆกลมๆดำๆนั่นก็คือใช้เวลาเกือบรอบปี6เดือน8เดือน10ปีประมาณ1ปีนะคะถึงได้กระถางที่ใหญ่และสวยแข็งแรงนะคะอันนั้นเป็นการถ่ายอัปเดตให้ชมเรื่อยๆทีนี้มันต่อมาก็มีผู้คนมาขอแบ่งปันก็เลยแบ่งปันออกไปชุดเก่าๆมันหมดไปแล้วก็เหลือแต่ต้นใหญ่ๆที่อยู่ในบ้านแล้วก็เพาะไว้อีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะส่งแบ่งปันออกไปทางขนส่งได้นะคะอันนี้ก็แตกยอดออกแล้วนะคะเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านขนส่งได้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าส่งแล้วมันจะบอบจะช้ำรากจะช้ำรุดแล้วทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาได้แม่ใหญ่แอ๊กก็เลยไม่กล้าที่จะส่งนะส่วนใหญ่คนที่เขาอยู่ใกล้เขาจะมาขอแบ่งเอาที่สวนอย่างนั้นก็แบ่งปันให้ได้อยู่นะสวนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะไม่ได้เปิดสวนนะเป็นสวนเฉพาะนะคะของบ้านนะไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมนะคะก็ปิดเอาไว้เพราะเป็นสวนส่วนตัวแค่นั้นเองนะคะเราปลูกต้นไม้เพื่อถ่ายทอดแล้วก็ปลูกไว้ประดับบ้านนะคะนั้นตามความเชื่อเราก็หามาปลูกไว้เป็นสิริมงคลนะคะไม้ใหญ่แยะตอนนี้ผ่านไปผ่านมาที่ไหนแม่ใหญ่แอ๊กเห็นโอ้โหต้นไม้ใหญ่แยะของแม่ใหญ่แอ๊กนี่ปลูกตามบ้านธรรมดาตอนนี้มันต้นไม้ใหญ่แยะเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่โรงแรมหรูหราเยอะเลยนะคะแม่ใหญ่แอ๊กเคยผ่านไปเห็นเหมือนกันนะคะไปอยู่ที่ตึกสูงๆเยอะเลยนะคะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพากันหามาปลูกเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่ใหญ่แอ๊กก็ต้องขอขอบคุณต้นไม้ใหญ่แยะที่เป็นสิริมงคลมากเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่สนใจนะคะวันนี้เอามาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะดอกยังไม่ทันได้บานนะคะดอกยังไม่ทันได้บานแล้วก็ยังมีต้นไม้อื่นๆอีกเยอะแยะที่แม่ใหญ่แอ๊กไม่สามารถที่จะอัปเดตได้ทันเวลานะคะวันนี้ก็ทำคลิปช้าไปหน่อยนะคะไม่ได้ลงมาหลายวันเนื่องจากว่าไปฉีดยาวัคซีนมานะคะก็เลยสุขภาพไม่ค่อยดีพักผ่อนไปอยู่หลายวันพอสมควรนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยได้โอกาสก็เอาไม้ใหญ่แย้มาอัปเดตให้ชมนะต้องขออภัยที่ตอบแชทช้าไปหน่อยนะคะช่วงเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเสียงแม่ใหญ่แอ๊กเปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากว่าสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้ก็เอาไม้มงคลมาให้ชมนะด้วยความสดชื่นนะคะไม้ใหญ่แย้นี่มีตำนานความเชื่อมงคลยาวเยอะพอสมควรนะคะเป็นสิ่งที่ดีและมงคลมากนะคะสมัยก่อนคนเขาไปหาอยู่หากินเขาก็ใช้ไม้ใหญ่แย้เป็นตัวนำเพื่อจะนำโชคในการหาอยู่หากินนะคะเหตุที่ได้ชื่อไม้ใหญ่แย้ก็เพราะว่าชาวบ้านเขานำกิ่งก้านของไม้ใหญ่แย้เนี่ยหักเอาไปแย่ลงไปในรูแย้และทำให้แย้มันเกาะคาบติดไม้ขึ้นมานะคะไม่ไปไหนเขาก็ได้ตัวแย้ไปทำอาหารกลับบ้านมันเป็นเรื่องที่เล่ายาวพอสมควรนะแม่ใหญ่ก็พูดให้ฟังสั้นๆนะคะก็ทราบถึงท่านเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะคะเขาก็มีความเชื่อเขาก็เอาไปทำด้านมวลสารต่างๆนะคะมากมายนะคะตัวนี้เท่าที่ทราบประวัติมานะคะทีนี้ต่อมาคนทำมาค้าขายนะไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยกำลังตามหากันเลยนะคะอันนี้ก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะแม่ใหญ่แอ๊กไม่ได้ปลูกขยายพันธุ์มากมายตอนนี้ต้นเล็กก็มีแค่100ต้นเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาขอเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแม่ใหญ่แอ๊กก็เดินชมความงามของต้นไม้แย่แย่แต่ละวันนะคะที่เขาออกกิ่งก้านให้ดูเนี่ยลายเริ่มออกตั้งแต่ตอนยังเป็นใบเล็กๆเลยนะคะได้ชื่นชมนะคะเป็นไม้สำหรับของคนชอบเสี่ยงดวงนะคะใครชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็หามาปลูกได้นะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กที่เพาะเอาไว้นะคะกำลังขึ้นติดแล้วเป็นกิ่งเล็กๆอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่แย้ที่เราเพาะเอาไว้นะคะมันยังต้นเล็กมากเลยขนาดนี้ออกยอดติดหมดแล้วนะคะแต่ว่าต้นเล็กเกินไปนะคะก็เลยจะเลี้ยงไว้ให้โตก่อนนะคะอันนี้ออก2ยอดเลยเป็นยอดกระโดงทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยกำลังสวยเนี่ยต้นไม้พวกนี้ยังไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านขนส่งได้นะคะใครอยากได้ก็มาแบ่งรับที่สวนได้นะคะวันนี้ก็ขอแจ้งข่าวท่านที่ชอบชื่นชอบไม้ใหญ่แย้นะคะช่วงนี้ไม่ต้องทักมานะคะถ้าเป็นทางไกลใครอยู่ใกล้ก็มาได้นะคะที่สวนเราจะทักมาแล้วมารับที่หน้าสวนได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เข้าชมที่สวนนะคะเนี่ยต้นประมาณนี้แหละนะคะมีอยู่เป็น100 ต้น